สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy by Yaya ใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้นะคะจะมาทำเมนูกระต่ายทอดเนยค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะกระต่ายของเราเป็นกระต่ายขุนค่ะกระต่ายเลี้ยงฟาร์มค่ะทางอาหรับนะคะเขานิยมทานเนื้อกระต่ายกันค่ะก็เหมือนกับทางยุโรปตะวันตกอะไรพวกนี้ค่ะเนื้อกระต่ายเขาค่อนข้างจะอร่อยนะคะเพื่อนๆไปดูส่วนผสมวิธีทำกันเลยจ้าก็จะมีหอมแดงใบกระวานลูกกระวานเกลือพริกไทยดำเลยแล้วก็น้ำเปล่านะคะตัวกระต่ายนะคะเราต้องล้างให้สะอาดนะคะอย่าพยายามให้มีเลือดหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็เราจะล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะจะได้ดับกลิ่นคาวของเขานะคะโดยปกติแล้วตัวกระต่ายก็ไม่ได้คาวอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเราเวลาเรานำกระต่ายไปทำน้ำซุปอะค่ะเขาจะได้ใสนะคะแล้วก็อร่อยดังนั้นเนี่ยการล้างให้สะอาดก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเดี๋ยวนี้ที่บ้านเราเมืองไทยก็ทานเนื้อกระต่ายกันเยอะเหมือนกันนะคะมีขายทั้งในฟาร์มแล้วก็มีขายตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นแช่แข็งอย่างในแมคโครก็มีค่ะก็จะเป็นแช่แข็งนะคะส่วนตัวกระต่ายที่อาศัยอยู่ในป่านะคะเราให้เขาอยู่ในป่าดีกว่าค่ะไม่ต้องไปทานเขานะคะสงสารเขารักษาสิ่งแวดล้อมให้กับระบบนิเวศดีกว่าค่ะเรามาทานกระต่ายฟาร์มกระต่ายเลี้ยงดีกว่าค่ะอร่อยแตกต่างกันเยอะทานแล้วมีความสุขด้วยนะคะหากเพื่อนๆ นะคะหรือน้องๆคนไหนนะคะสนใจจะไปพบปะพูดคุยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะไปพบกันที่เพจ Facebook นะคะชื่อเดียวกันกับชื่อช่องอะค่ะ Everything is Easy by Yaya นะคะก็ไปพบปะกันทางโน้นได้นะคะนี่เมื่อก่อนนะคะไม่เคยทานเจ้ากระต่ายเลยนะคะพอได้สัมผัสกับชีวิตชาวอาหรับแล้วเนี่ยเขาทานกระต่ายนะคะค่อนข้างแพร่หลายจะทานกระต่ายแล้วก็มีนกด้วยนะคะนกทอดนกนึ่งเดี๋ยววันหลังจะมาทำเมนูนกให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนตัวกระต่ายนี้นะคะจะบอกว่ารสชาติอร่อยค่ะอร่อยกว่าเนื้อไก่นะคะเป็นแต่ว่าถ้าเราถ้าผู้ทำนะคะผู้ทำคิดว่ารสชาติเขาคล้ายๆเนื้อไก่บวกกับตัวเนื้อหมูอะค่ะจะเป็นรสชาติประมาณนั้นนะคะเวลาเราทอดทั้งสองด้านนะคะทอดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะเพราะว่าเนื้อกระต่ายเราสุกอยู่แล้วนะคะคล้ายๆเราเอาเนื้อกระต่ายมาเสียค่ะ
ทำให้เขามีความหอมนะคะรสชาติก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วก็เวลาเราทอดเราก็อาจจะต้องโรยเกลือไปนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเวลาเราเสิร์ฟโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยตัวทอดเนยแบบนี้นะคะเราจะเสิร์ฟพร้อมกับตัวน้ำซุปแล้วก็อาจจะเป็นข้าวสวยนะคะทานคู่กันอร่อยค่ะบางทีก็อาจจะเป็นตัวสปาเกตตี้นะคะหรือไม่ก็พวกมักกะโรนีซอสมะเขือเทศอะไรพวกนี้ค่ะทานก็จะเข้ากันได้ดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหอมอร่อยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะคะเพราะว่าเราจะมีเมนูอะไรใหม่ๆมานำเสนอตลอดค่ะหากใครสนใจที่จะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแวะเวียนไปชมเพจ Facebook ของเราได้นะคะ